สวัสดีครับพี่สแตมป์นะครับยังไงฝากกดติดตามกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็ไม่พลาดทุกวิดีโอที่พี่อัพนะครับให้กดกระดิ่งตรงนี้1ครั้งนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับนะทุกคนวันนี้พี่สแตมป์นะครับหายไปนานเลย 2-3 วันนะครับเพราะว่าพี่ไปพัทยามานะครับไปเที่ยวมาไปทำงานมาด้วยนะครับก็วันนี้ได้มีโอกาสมาถ่ายคลิปแล้วคิดถึงน้องๆทุกคนมากเลยนะครับวันนี้พี่ก็จะมาแกะกล่องนะครับซึ่งวันนี้พี่ได้สั่งของชิ้นนึงจากร้านนี้นะครับซึ่งก็คือร้านนี้เลยมินิแป้งช็อปนะครับร้านน้องคนนี้นะครับเป็นของที่พี่แบบอยากได้มานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าน้องๆคนไหนจะมีกันบ้างเนาะเอาเป็นว่าถ้าเราพร้อมแล้วเรามาแกะกันเลยดีกว่าครับแล้วพี่แกะพัสดุอะไรมันก็ตื่นเต้นนะถึงแม้รู้ว่าเราจะสั่งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็ตื่นเต้นแต่ปัญหาของพี่ก็คือแกะกล่องพัสดุไม่ค่อยเป็นก็จะเป็นสายที่แบบฉุดกระชากลากถูอะไรเงี้ยเกือบจะแกะได้แล้วน้องๆแป๊บนึงพี่ขอแกะก่อนมีโน้ตมาให้ด้วยนะครับนี่แกะของพนักงานมีโน้ตมาให้ด้วยนะครับเขียนมาว่าขอบคุณที่อุดหนุนนะคะขอให้ชอบของนะคะถ้าได้แล้วฝากรีวิวด้วยค่ะ IG แป้งมินิแป้งช็อปนะคะตามนี้เนาะนี่เห็นปะ IG ตามนี้นะโอเคฮะเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่าว่าของในกล่องนั้นคืออะไรกันพี่ก็ตื่นเต้นเหมือนกันได้มากโอ้โอ้ยอะไรอ่ะโอ้นี่ไงเป็นช็อตเค้กไอบูมนะคะช็อตเค้กไอบูมใครรู้จักบ้างแต่แพ็คเกจค่อนข้างเก่าเนาะเพราะว่าพี่ซื้อมาเป็นแบบมีตำหนิหน่อยนะคะเพราะว่ามันราคาค่อนข้างสูงคือพี่อยากได้มากๆช็อตเค้กเนี้ยพี่กำลังตามหาสีขาวและสีชมพูอยู่นะถ้าน้องคนไหนขายนะทักพี่บอกพี่หน่อยอุ้ยน่ารักมากเลยพี่ขอแกะดูข้างในหน่อยนะครับมือสั่นอะคือมือสั่นช็อตเค้กไอบูมนี่เขาแลกันหรือเปล่าพี่ก็ไม่แน่ใจนะแต่ราคามันสูงแล้วพี่ก็แบบอยากได้นี่นะฮะอันนี้ก็เป็นป้ายของเขาเนาะนี่นะครับนี่ช็อตเค้กไอบูมเย่ได้มาแล้วนะครับ1ชิ้นเป็นสินค้าแลที่ชิ้นแรกของเต็มเลยละกันมีความแบบเก็บตังค์ซื้อแดกมาม่ายาวๆนะจ๊ะกลิ่นหอมมากหอมอะโคตรหอมมันเหมือนช็อกโกแลตจริงๆเลยน้องแล้วก็แบบมีสตอรี่ไหมไม่มี สวยมากๆเลยครับนี่ขนาดเป็นของแบบของมือสองมีตำหนินะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูครับเทสการบีบนะครับว่าเค้กไอบูมจะเป็นยังไงสโลว์มากๆเลยอ่ะโอ้ชอบกลิ่นมากๆเลยไงขอบคุณร้านมินิแป้งช็อปนะครับร้านนี้ราคาไม่แพงนะน้องใครสนใจจะไปฝั่งซื้อสินค้าก็ไปฝั่งได้นะนะฮะสำหรับเค้กไอบูมขอบคุณมากๆเลยนะฮะได้มาแล้วชิ้นนึงนะครับถ้าใครมีสีขาวสีชมพูเนี่ยขายก็บอกพี่ได้เดี๋ยวพี่จะได้เก็บเงินซื้อหรือให้พี่ฟรีได้ยิ่งดีขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับเค้กไอบูมครั้งต่อไปถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวก็มาดูกันในคลิปต่อไปเนาะใครมีคำถามอะไรก็ฝากคำถามไว้ใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe พี่ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยเด้อแล้วก็ใครอยากส่งพัสดุให้พี่นะครับก็สามารถส่งได้ตามชื่อที่อยู่ในดีสคริปชันเลยนะครับพี่ใส่ไว้ในดีสคริปชันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะทำรายการแกะกล่องเนาะใครอยากมาร่วมแจมก็ร่วมกันได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย